แล้วสังเกตว่าอุ๊ยทำไมทิ้งไม่กี่วันแล้วมันงอกเร็วจังเลยต่างกันกับเวลาที่เราไปซื้อเมล็ดพันธุ์เป็นซองๆมาแล้วมาปลูกทำไมมันงอกยากจังเลยวิธีปลูกพริกและก็ปลูกมะเขือเทศไว้กินเองที่บ้านแบบนี้นะครับในกระถางแบบนี้ก็ปลูกได้ผมจะมาสอนทุกคนปลูกพริกแล้วก็มะเขือเทศแบบง่ายๆนะครับจะเริ่มจากการเพาะกล้าก่อนนะครับแต่ผมจะสอนวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับที่ใครก็ทำได้นะครับจะได้ต้นกล้าแบบนี้เลยโดยที่ไม่ต้องไปหาซื้อเมล็ดพันธุ์พริกเลยนะฮะทุกคนเป็นเหมือนกันไหมครับเวลาที่ซื้อพริกมานะฮะซื้อเป็นถุงมาแล้วก็มะเขือเทศเป็นถุงแบบนี้ครับเราทำกับข้าวแค่ไม่กี่คาบไม่กี่มือใช่ไหมครับปัญหาก็คือมันใช้ไม่หมดครับและแม่ค้าเขาไม่ได้ขายแค่ลูก2ลูกเขาไม่ได้ขายแค่ 4-5 เม็ดทำกับข้าวเราใช้แค่นิดเดียวนะครับแต่ว่าเขาขายเขาขายมาเยอะปัญหาก็คือใช้ไม่หมดเราก็ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นนะฮะเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะได้นำมาใช้อีกนะครับเมื่อเก็บไว้ในตู้เย็นมันจะขึ้นราก็เน่าเสียไปบางคนทิ้งไปนะครับพริกก็ทิ้งมะเขือเทศก็ทิ้งนะครับแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าพริกกับมะเขือเทศเนี่ยเราสามารถนำผลสุกแบบนี้หรือว่ามันเน่ามันขึ้นรานะครับทั้งพริกทั้งมะเขือเทศเนี่ยสุกๆแดงๆแบบนี้ครับเรานำมาเพาะเป็นกล้าแล้วก็ปลูกหรือว่าแค่โรยบนดินไว้ในกระถางในบ้านของเราเนี่ยนะครับเราก็สามารถมีต้นพริกนะฮะปล่อยให้เขาเติบโตแล้วก็เก็บทานได้ตลอดเลยโดยที่ไม่ต้องซื้ออีกเลยครับวิธีการก็ง่ายๆเลยนะครับเอาพริกที่มีเม็ดสีแดงจัดเข้มๆแบบนี้นะครับแล้วมาผ่านะครับมาผ่าผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับขั้นตอนนี้ควรจะใส่ถุงมือด้วยนะครับเป็นถุงมืออะไรก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าพริกเราโดนมือเราเนี่ยฮะจะแสบระวังอย่าให้กระเด็นเข้าตานะครับนะฮะแล้วเราก็ขูดเอาที่เป็นส่วนของเมล็ดนะครับขูดแบบนี้นะครับแบบนี้เลยครับเราก็จะได้เมล็ดของพริกเนี่ยแบบนี้เลยนะครับวันนี้ผมจะรวบรัดตัดตอนให้นะครับเม็ดพริกนะครับอันนี้บอกทฤษฎีก่อนเม็ดพริกที่มีความแก่จัดสุกจัดแบบนี้นะครับเขาพร้อมที่จะงอกได้ทันทีเมื่อไปอยู่ในดินนะครับหรือว่าเจอความชื้นเนี่ยจะงอกได้เร็วแล้วก็ดีกว่าเมล็ดพริกที่เขาขายกันเป็นซองๆตามร้านขายเมล็ดพันธุ์นะครับบางทีบางครั้งเนี่ยนะครับเราอยากปลูกพริกปลูกมะเขือเทศเราไปซื้อเมล็ดพันธุ์มาอาจจะสั่งจากออนไลน์นะครับหรือว่าจะไปซื้อจากร้านค้าบางคนเนี่ยลืมนะครับว่ามันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่นานเกินไปหรือเปล่าหมดอายุหรือเปล่าเพราะว่าเมล็ดพันธุ์ที่ดีนะครับจะต้องออกมาจากเมล็ดแบบนี้เลยออกมาจากเม็ดพริกออกมาจากมะเขือเทศนะฮะแบบนี้เราเอาไปปลูกเนี่ยงอกแน่นอนครับ 100% เลยนะฮะใช้สูตรนี้วิธีนี้นะครับรับรองว่างอกแน่นอนครับ7วันเราจะได้เห็นกล้าพริกขึ้นมาให้ชื่นใจเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับอย่าให้เข้าตาแล้วใส่ถุงมือเท่านั้นนะครับง่ายๆในพริกนะครับเดี๋ยวสาธิตการทำพริกก่อนนะครับเมื่อเราได้เมล็ดแบบนี้แล้วใช่ไหมครับพริกเราไม่ต้องไปตากแดดไม่ต้องไปแช่น้ำอะไรสักอย่างนะครับบางสูตรเนี่ยเขาจะเอาเมล็ดพริกไปแช่น้ำก่อนแต่เขาก็จะคัดเลือกเอาเมล็ดที่ลอยน้ำเนี่ยทิ้งนะครับเพราะว่าเม็ดที่ลอยน้ำเนี่ยมันจะมีความเบาแล้วก็เป็นเมล็ดที่ฝ่อไม่สมบูรณ์นะครับแล้วเขาก็จะเอาเมล็ดที่จมเนี่ยมาปลูกแต่ว่าเม็ดพริกเราเยอะเราเหลือทิ้งเยอะเราไม่ต้องไปแช่น้ำไม่ต้องมาคัดเลือกเมล็ดเนี่ยเราเอามาปลูกได้เลยง่ายนะจากนั้นนะครับเราก็จะหว่านเมล็ดลงในภาชนะที่มีดินนะครับหรือว่าจะหว่านลงดินลงแปลงเลยก็ได้ครับเพราะว่ายังไงมันก็งอกนะครับมันงอกง่ายดินเนี่ยก็เป็นดินอะไรก็ได้นะครับดินบ้านที่ขุดมาเป็นพีทมอสเป็นดินถุงที่เขาขายกันก็มาปลูกได้หมดครับเพราะว่าพริกเม็ดใหม่ๆที่ออกมาจากเมล็ดเนี่ยมันงอกได้ทุกดินอยู่แล้วนะครับก็เอาเมล็ดที่เราเตรียมไว้นั่นแหละครับมาโรยนะครับโรยแบบนี้เลยนะครับจะชิดกันจะติดกันจะห่างกันได้หมดเลยนะครับเมล็ดเราฟรีเนี่ยครับเราจะเล่นมันแบบไหนก็ได้นะฮะคลิปนี้จะสอนให้แบบง่ายๆรวบรัดเลยนะครับแบบนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับนี่จากนั้นนะครับสเปรย์น้ำให้ชุ่มชื้นนะครับให้ชุ่มไปเลยเนี่ยเปียกๆชุ่มๆไปเลยนะครับเท่านี้นะครับไม่ต้องเอาอะไรมากลบแต่มีข้อแม้ว่าต้องรดน้ำเช้าเย็นอย่าให้ดินแห้งนะครับหรือว่าถ้าใครมีฟางนะครับที่เกียจรดน้ำเนี่ยเพื่อความมั่นใจก็อาจจะใช้เป็นฟางนะครับคลุมบางๆไว้แบบนี้ก็ได้นะครับความชื้นก็จะ
ไม่หายไปเร็วนะครับการงอกก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าความชื้นมันจะหมุนเวียนอยู่ในนี้เมล็ดก็จะรับความชื้นอย่างสม่ำเสมอนะครับ7วันนะครับไม่เกิน7วันก็จะงอกขึ้นมาให้เราเชยชมนะครับตัวน้ำเช้าเย็นนะครับหรือจะทำแบบผมอีกวิธีหนึ่งขยันนิดนึงนะครับเอาเมล็ดพริกเนี่ย1-2เมล็ดนะครับเอามาหยอดในถาดหลุมแบบนี้นะครับหยอดจนเต็มเลยนะครับ7วันมันก็จะงอกก็ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาที่เราจะถอนไปปลูกเนี่ยเราก็จะได้ตุ่มแบบนี้เลยเอาไปปลูกนะครับจะทำพริกกลับหัวในกระถางเอาไปปลูกในแปลงในกระถางในตะกร้าเหมือนผมนี้ก็ได้นะครับเนี่ยปลูกง่ายๆนะครับปลูกในตะกร้าเนี่ยก็ทำได้เหมือนกันนะครับง่ายไหมครับแล้วแต่ท่านใดจะสะดวกนะครับจะหวานเป็นเมล็ดแบบผมก่อนแล้วก็ค่อยถอนทีละต้นนะครับถ้ามันงอกขึ้นมาเนี่ยโตขึ้นมาก็ถอนนะครับงอกขึ้นมาสักประมาณ3ข้อนิ้วนะครับ3ข้อนิ้วแล้วก็แยกไปปลูกในกระถางได้เลยนะครับแล้วก็มีอีกวิธีนึงนะครับที่ง่ายสุดๆไปเลยนะครับนี่อยากจะบอกเลยมันง่ายแบบไม่รู้ว่าจะง่ายยังไงแล้วนะครับสมมติเราปลูกอะไรในกระถางเราอาจจะปลูกพริกหรือว่าปลูกไม้ประดับในกระถางแบบนี้ซึ่งเรารดน้ำเขาทุกวันในกระถางอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ผ่าเม็ดพริกแบบนี้นะครับเราก็คว่ำแบบนี้เลยคว่ำไว้แบบนี้เลยนะครับคว่ำลงกระถางแบบนี้เลยนี่คว่ำแบบนี้เลยนะครับทีนี้รดน้ำให้ต้นไม้ที่เราปลูกไว้ต้นไม้อะไรก็แล้วแต่นะครับก็รดน้ำธรรมดาก็รดลงดินลงตัวนี้ด้วยแล้วพริกก็จะมางอกในนี้พอพริกงอกปุ๊บแล้วก็ถอนย้ายไปปลูกก็ได้เหมือนกันนะครับมันง่ายสุดๆแล้วนะฮะต่อไปนะครับทีเด็ดมะเขือเทศยิ่งง่ายครับให้ทำแบบนี้นะครับฝานเป็นเรื่องแว่นแบบนี้ครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะฮะมะเขือเทศยิ่งง่ายครับคุณผู้ชมครับแต่ก็ต้องเอาลูกที่มันทั้งพริกทั้งมะเขือส้มนะครับควรจะเป็นที่มันออกสีส้มหรือว่าสีแดงจัดแบบนี้ยิ่งดีเลยเพราะว่าเมล็ดพวกนี้เขาพร้อมที่จะขยายพันธุ์แล้วครับนะฮะบางๆแบบนี้นะครับประมาณนี้เลยก็เอาที่เป็นแว่นๆแบบนี้ครับมาวางแบบนี้วางแบบนี้นะครับนี่ไม่ต้องแกะเมล็ดนะฮะเอามาวางแบบนี้เลยนะครับวางไปไม่เลยไม่ต้องกลบอะไรซากอย่างนะครับคุณแค่รดน้ำเช้าเย็นนะครับรดน้ำเช้าเย็นแบบนี้นะครับอีกไม่กี่วันมะเขือเทศก็จะเริ่มเปื่อยนะครับแล้วก็ยุบตัวลงแล้วเมล็ดของมะเขือเทศก็จะไปสัมผัสกับเนื้อดินอาจจะกดลงไปเล็กน้อยนะครับนิดนึงก็ได้ช่วยเขาแบบนี้นะครับมะเขือเทศเนี่ยงอกเร็วมากงอกเร็วงอกง่ายกว่าพริกอีกนะฮะนะครับรดน้ำเช้าเย็นนะครับทั้ง2อย่างนะครับทั้งพริกทั้งมะเขือเทศเก็บไว้ในที่ร่มก่อนนะครับอย่าลืมรดน้ำเช้าเย็นให้ความชื้นสม่ำเสมอนะครับ7วันนะครับคุณจะเห็นเมล็ดงอกเป็นต้นกล้าขึ้นมาให้เฉยชมจากนั้นก็แยกไปปลูกตามใจชอบเลยนะครับวันนี้ก็เอาสาระเคล็ดลับความรู้ดีๆนะครับสำหรับมือใหม่เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับมืออาชีพก็อาจจะทำเป็นแล้วแต่มือใหม่ยังไม่เคยทำไม่เป็นก็ดูคลิปนี้แล้วทำตามได้เลยนะครับอย่างผมนี่ไม่เคยซื้อเมล็ดพันธุ์อีกเลยเพราะว่าเวลาที่คุณแม่บ้านซื้อเมล็ดมามันก็จะเน่าแบบนี้ครับเมล็ดเน่าเนี่ยเราทิ้งเนี่ยคือผมเอาทิ้งก่อนอันดับแรกเอาไปทิ้งก่อนเอาทิ้งในแปลงเนี่ยฮะแล้วสังเกตว่าอุ้ยทำไมทิ้งไม่กี่วันแล้วมันงอกเร็วจังเลยต่างกันกับเวลาที่เราไปซื้อเมล็ดพันธุ์เป็นซองๆมาแล้วมาปลูกทำไมมันงอกยากจังเลยก็เลยตกผลึกความรู้ทำให้รู้ว่าเมล็ดพืชผักพืชผลทุกชนิดเมื่อผลเข้าสุกแล้วเมล็ดเข้าพร้อมที่จะขยายพันธุ์ทันทีเมื่อเจอความชื้นกับเจอดินนะครับนะครับมันง่ายสุดๆเลยนะครับคือเราอยากจะกินพริกอะไรเราก็อาจจะลงทุนซื้อมาทำกับข้าวก่อนอันดับแรกซื้อผลสุกๆมานะครับจากนั้นแล้วก็มาเพาะแบบง่ายๆแบบนี้เลยเอามาเพาะมาแกะเมล็ดเพาะแบบนี้เลยหรือเฉพาะในถาดของผมแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีพริกไว้ถาดนี้นะครับโบโดกเลยเนี่ยนะครับเป็นเพลี้ยเป็นไรแล้วก็เราก็มาดูสูตรกำจัดเพลี้ยกันอีกทีนะครับผมสอนทุกอย่างเลยนะครับทั้งนักเรียนผมที่อยู่ในกลุ่มด้วยแล้วก็ขออนุญาตแชร์มาให้กับมือใหม่ทุกท่านด้วยทั้ง YouTube นะครับทั้งแฟนเพจพอรอยออร์แกนิกฟาร์มด้วยนะครับวันนี้ก็เอาสาระความรู้มาฝากกันเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับลองทำเลยนะครับถ้าทำไม่ได้ก็ปรึกษาผม
นะฮะติดขัดตรงไหนก็ปรึกษากันมาเลยนะครับทั้งนักเรียนทั้งผู้ที่ FC ในช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจพอดอยออร์แกนิกฟาร์มนะครับทำเลยนะครับทำเลยเราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเมล็ดพันธุ์นะครับโอเคเดี๋ยวบทเรียนต่อไปนะครับก็จะมาสอนการปลูกตะไคร้นะครับอาจจะเป็นตะไคร้ในเข่งในตะกร้านะฮะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อยปลูกไว้ทานในครัวเรือนไม่ต้องซื้อแล้วก็ปลูกเข่งในคาเอ้ยคาในเข่งง่ายๆแบบนี้เห็นไหมครับการปรุงดินก็ง่ายมากเลยนะใส่ดินนิดเดียวใส่พวกกิ่งไม้นะครับพวกกิ่งไม้กับเศษวัสดุธรรมชาติเป็นกิ่งไม้ใบไม้เนี่ยแล้วก็เอาหัวข่ามาลงนะครับต้องสอนเนี่ยผมจะสอนให้นะครับก็อดใจรอในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ